แล้วพอจะหลับจริงๆเนี่ยพระองค์ก็ให้ตั้งจิตยังไงให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนโยมจะนอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ค่อยฝันเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหาในการนอนไม่มีอาการนอนไม่หลับนี่สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับใครเคยใช้เนี่ยจบปัญหาไปเลยมาเจริญอานาปานสติยานอนหลับอย่างดีนะหลับสบายตื่นขึ้นมาโยมก็สดชื่นแล้วการงานโยมจะดีดีเพราะอะไรเวลาเจริญอานาปานสตินิวรณ์5และอกุศลจะดับถามว่าเวลานิวรณ์5หรืออกุศลดับนั้นประโยชน์คืออะไรปัญญาทุกประเภทจะเกิดที่คนคนนั้นปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพบูลย์ปัญญาเบาโอ้โหปัญญาทุกชนิดเลยจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเก่งมีไหวพริบปฏิภาณพระเจ้าถึงบอกไปทำสมาธิไปฝึกสมาธิทำแค่นี้ชีวิตเจริญ